พาไปดูหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นบอจอที่ใครๆก็ต้องใช้บริการก็คือ AOT นะครับถึงแม้ว่าตอนที่เจอโควิดสถานการณ์อาจจะทําให้จำนวนคนใช้บริการไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสายการบินอาจจะน้อยลงไปบ้างแต่ว่าข้อมูลพื้นฐานของเขาก็ยังถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไปดูผลประกอบการของ AOT หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยเป็นผลประกอบการงวดไตรมาสแรกของปี64อันนี้คือสิ้นสุดณ31ธันวาคม2005 563นะครับมีผลขาดทุนสุทธินะครับ3,441ล้านบาทโดยประมาณนะครับหรือประมาณ24สตางค์ต่อหุ้นนะครับลดลง146.93%จากงวดเดียวกันของปีก่อนของปี63นะครับที่มีกำไรสุทธิตอนนั้นคือ7,334ล้านบาทหรือประมาณกำไร51สตางค์ต่อหุ้น ไตรามาสแรกที่ผ่านมารายได้รวมของ AOT ลดลง14,376ล้านบาทหรือ83%ครับอย่างที่เรียนตอนต้นปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งที่ AOT รับผิดชอบอยู่ลดลงไปถึง53%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนผู้โดยสารก็ลดลง70%จากโควิด -19 รายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลงไปถึง86.49%จากการลดลงของทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน90%รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง81%ส่วนรายได้อื่นๆลดลงไป44%จริงๆไม่น่าแปลกใจเพราะว่าจำนวนคนใช้บริการในสนามบินแทบจะไม่เหลือเลยนะครับค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ปรับลงเหมือนกันนะครับ 1,364ล้านบาทหรือ17.6%ส่วนใหญ่ก็เป็นการลดลงของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่รชาชพัสดุต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นมา570ล้านบาทเพราะว่าดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มมากขึ้นภาษีลดลง2,783ล้านบาทหรือ151%อันนี้ก็สอดคล้องกันกันกบผลการดำเนินงานที่ลดลง เดียระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นการท่องเที่ยวกลับมาก็เชื่อว่า a ออทก็น่าจะค่อยๆฟื้นกลับมาเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะตอนร้อนแรงนี่โอ้โหราคาก็ทะลุไป8ปบาทอะแตะไม่ได้เลยใช่ใชครัคก็อันนี้ก็เป็น a ออทนะคะใช่ส่วนอีกหนึ่งตัว KTC นะคะปกติพูดชื่อนี้มาทุกคนนึกถึงบัตรเครดิต<ช>แต่ว่าตอนหลังๆในี่ย KTC เขาก็เริ่มมีการแตกธุรกิจออกไปนะคะมีการทำสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ k t ทีีพี่เบิ้มอันนี้ทําอยู่ก่อนแล้วล่าสุดมีการไปลงทุนเพิ่มนะคะ จะทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ด้วยค่ะเพราะว่าทางคุณรัตเทียนศรีมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในที่ประชุมของบอร์ดได้อนุมัติให้ KTC เข้าลงทุนในบริษัทกรุงไทยธุรกิจ leasing จำกัดหรือว่า KTB leasing นะคะ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในเครือของธนาคารกรุงไทยนะคะด้วยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน7จ0 5านล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75. 0 5เรเราคาหุ้นละ7บาท92สตางค์ก็ทำให้ KTC เนี่ยต้องคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนเนี่ยประมาณเกือบ600ล้านบาทนะคะโดยการเข้าซื้อครั้งนี้ก็มีเงื่อนไขาการปรับปรุงราคาซื้อขายหุ้นในภายหลังให้เป็นไปตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินโดยที่ธนาคารกรุงไทยจะยังคงถือหุ้นนะคะในตัว k Leasing เนี่ยสดส่วน 24.95% KTC จะอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็คือภายในเดือนเมษายนนี้นะคะซึ่งเ,าเขาก็บอกว่า KTB leasing ครั้งนี้ที่าทาง KTC เข้าไปลงทุนเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตมีสาขาเนี่ยอยู่ในหัวเมืองหลักของทุกภูมิภาคในประเทศไทยและสามารถทาธุรกิจเช่าซื้อแล้วก็ leasing ทุกประเภทนะคะเป็นการช่วยเติมเต็ม,มเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้คือมีจำนำทะเบียนรถแล้วใช่ ก็มีเช่าซื้อรถยนต์ไปด้วยเลยก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะทําให้ KTC เนี่ยมีฐานลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าไปดู KTB Leasing ปัจจุบันเนี่ย เขาก็มีบริการเช่าซื้อแล้วก็บริการเช่าซื้อแบบรีสิ่งนะคะมีลีสิง่งสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ประกอบการเช่นรถบรรทุกรถขุดเครื่องจักรนะคะเช่าซื้อลีสิง่งรถยนต์แบบดําเนินการหรือรถเช่าเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรต่างๆด้วยะนะคะแล้วก็มีการให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วคือไม่ว่ารถใหม่รถมือสองเนี่ยได้หมดได้หมดมเลยนะคะแล้วก็มีการให้สินเชื่อกับสินค้าอุปโภค ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีรถจักรยานยนต์หรือว่าเครื่องประดับต่างๆคือมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ใ,ในห<ใ>นาธุรกิจนะคะก็เลยมาทําการไปลงทุนขยายต้องขยาย<อ>เคทีซี 4, ใช่ต้องขยายสาขามือ<ช>ไม้ออกไปให้ถึงธุรกิจต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเหมือนกันกับเรื่องของการขยายออกไปยังต่างประเทศ พูดถึงรถ e ีวีจีนก็ใช้เยอะมากใช่ค่ะ GPC s เป็นหนึ่งในบริษัทที่ไปขยายความร่วมมือนะครับเรื่องรถ EV ีกับทางจีนเพื่อให้มั่นใจเพราะว่าจะทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมรายได้ที่จะเข้ามาจากเรื่องของ EV จากรถ EV ก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ Global Power Synergy แจ้งมติที่ประชุมบอร์ดนะครับเรื่องการอนุมัติให้บริษัทเข้าไปลงทุนเพิ่มทุนในบริษัทที่ชื่ออันหุยซือกัว New Energy Technology Company Limited นะครับอันนี้ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรีร่ในจีนโรงงานนี้มีกำลังการผลิตคือ1น1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีโดยใช้เทคโนโลยีจาก 24M Technology Inc. นะครับผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่มูลค่าการลงทุนประมาณ500ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนประมาณ11.1%ของทุนทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนนะครับ GPC ทำสัญญาเพิ่มทุนแล้วเสร็จแล้วเมื่อ9กุมพาที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการตั้งบริษัทย่อยไปลงทุนน่าจะทุกอย่างเสร็จภายในสักไตรมาสแรกของปีนี้ถือว่าเป็นไปตามแผนของบริษัทเลยนะครับที่จะต่อยอดเทคโนโลยีแล้วก็หารายได้จากธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เป็น New S Curve รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตด้วย คุณวรวัฒน์ทิพยสพิทยาสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของ GPC บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เชื่อว่าจะทําให้ GPC ต่อย,ยอดขยายความร่วมมือแบ่งปันเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วขยายไปสู่เรื่องการทํางานในเชิงพาณิชย์รวมถึงความร่วมมืออื่นๆรวมทั้งการหาวัตถุด,ดิบที่จะทําได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเป้าหมายของการระดมทุนของโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งนี้ก็คือว่าจะเอาเงินไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่เซมิโซลิดระยะที่1ที่จีนนะครับ น่าจะเสร็จปลายปีนี้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มดำเนินการผลิตแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ภายในต้นปีหน้านะครับเพื่อจะป้อนให้กับกลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนซึ่งโรงงานนี้ก็จะมีแผนขยายกําลังการผลิตต่อไปเพื่อรองรับกับความต้องการใช้แบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต่อไปด้วยค่ะโอ้เทสลาก็ขายดีในจีนใช่ แล้วตอนนี้ก็มีคู่แข่งคือในจริงก็มี NEO มีอีกค่ายหนึ่งที่เปิดมาใหม่ก็เพียบเลยเรื่องแบตเตอรี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็น point เป็นเพนพอยต์ที่จะแก้อย่างไงเพราะว่าราคาก็แพงและอายุการใช้งานก็ไม่ได้นานด้วยนะครับมาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนก็คือ WHAUP เจ้านี้เขาก็ทําธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าหรือว่าน้ําต่างๆนะคะป้อนเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งก็ มีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในเวียดนามด้วยนะคะแผนธุรกิจของเขาเขาก็คาดการกันว่ากําไรนะคะแล้วก็ไรายได้เขาเนี่ยจะเติบโตได้ถึง25%ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ wha utility and power นี่คือชื่อเต็มนะคะหรือว่า wha up เขาบอกว่าปีนี้ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตทั้งภายในแล้วก็นอกนิคมอ,อุตสาหกรรมทั้งในไทยด้วยแล้วก็ในเวียดนามด้วยควบคู่ไปกับการพัฒนาน,นวัตกรรมโซลูชันทางด้านพลังงานทดแทนแล้วก็สาธารณูปโภค ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะคาดการณ์ว่าไรายได้และส่วนแบ่งกําไรจะโต25%อย่างที่ได้บอกไปแผนในการขยายธุรกิจพลังงานในปีนี้เขาจะเน้นด้านพลังงานทดแทนอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาแบบลอยน้ําบนพื้นดินคือเขาพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ลูกค้านะคะทั้งลูกค้าทั้งในนิคมแล้วก็นอกนิคม,มก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าเขาได้อันนี้ราคาล่าสุดของ WSAUP นะคะกาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของ WSAUP จะแตะระดับ 650เมกะวัตต์หรือว่าคิดเป็นการเพิ่มประมาณ10%จากปีก่อนนะคะแล้วเขายังมีแผนในการที่จะไปทำ M&A คือไปลงทุนในจิตกกิจาการต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่พลังงานลมเน้นไปที่เวียดนามเขาเน้นไปที่ขยายไปที่เวียดนามนั่นเองนะคะก็ต้องติดตามดูเพราะว่างบลงทุนนะคะของ WHAUP ปี64ถึงปี68คือ4ปีจากนี้ไปเตรียมเอาไว้12,000ล้านบาท เ <He S 2> ยะนในการลงทุนเขาเรียกสาธารณูุประโภค,คะนะคะ,ะ,ะปิดท้ายสั้นๆวันนี้วันพิเศษนะครับก็แจ้งัซนดห,หนึ่งกันแล้วกันว่าเซ็ตยังติดลบอยู่นะประมาณ5จุดแต่ OR 2ย่สิบสาทเก้าเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่แน่ๆครับยังบวกอยู่บวกอยู่ประมาณ32%นะครับใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ เป็นวันเที่ยวใช่ไหมใช่แต่เราก็มาเที่ยวที่รายการของเราเหมือนเดิมส่วนจบรายการเราต่อด้วย TNN Startup นะครับวันนี้จะไปดูการบริการแบบครบวงจรของ True Digital Park One Stop Service ให้คำปรึกษาได้ทุกด้านแล้วก็จะมีเรื่อง True Include นะครับอันนี้จะเป็นการส่งเสริม Startup เรื่องความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาและจอถัก TNN Startup ก็จะเป็นการตลาดเงินล้านวันนี้เห็นว่าจะพาไปดูโดนัททองคำเป็นของขวัญพรีเมียมค่ะ โดนัทแต่ทงคำาะะกินได้นะโอ้เออน่าสนใจมาตอน,น <ะ S 2> ใกล้ๆเที่ยงด้วยใช่เอาเส้นอยู่เลยฝากรายการด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงตุดจีนด้วยพอดีใช่เพื่อใครหาของขวัญอยู่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ9้าโมงครึง่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเทียบเลยนะคะ และหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายได้เพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละคะ่ะ